เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง thaipbspodcast.com และที่แอปพลิเคชัน thaipbspodcast ค่ะที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง iOS Google Podcast SoundCloud Spotify หรือจะฟังที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศสวัสดีคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการภูมิคุ้มกันของเราอัดแน่นด้วยข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องๆ นะคะที่เสียชีวิตแล้วก็คุณครูค่ะจากอุบัติเหตุรถทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามค่ะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งในช่วงบ่ายค่ะของวันที่1ตุลาคมค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามค่ะซึ่งก็มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตหลายคนนะคะโดยเจ้าของบริษัททัวร์ค่ะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยต้องบอกค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสะเทือนใจนะคะแล้วก็อยู่ในความสนใจของคนทั่วประเทศค่ะเพราะว่าเรื่องของการทัศนศึกษาและเกิดเหตุกับบุตรหลานที่ยังเป็นเด็กๆน้องๆที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะก็ยิ่งบีบหัวใจของคนที่รับฟังข่าวสารกันนะคะทางโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีการจัดทัศนศึกษามีนักเรียนทั้งหมด39คนมีครูอีก6คนค่ะแล้วก็จัดรถบัสเป็น3คันโดยรถบัสที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะอยู่ในคันที่2ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าค่ะก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหลายคนค่ะพอหลังที่เกิดเหตุนะคะหลายฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็สั่งการให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะช่วยผู้ประสบเหตุโดยเร็วที่สุดค่ะรวมทั้งให้บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ค่ะจัดรถประจำทางชั้นพิเศษจำนวน3คันเพื่อที่จะนำนักเรียนคุณครูที่ประสบเหตุกลับไปส่งบ้านพักอาศัยที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะแล้วก็จะให้หน่วยงานทั้งขนส่งทางบกนะคะเข้ามาติดตามครอบครัวของผู้ประสบเหตุรวมถึงเยียวยาตามข้อกฎหมายและเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาข้อเท็จจริงและสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะเพื่อมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการต่างๆรวมถึงแนวทางในการจัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกนะคะเสียงจากโซเชียลมีเดียค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันหลายคนบอกว่าการออกไปทัศนศึกษาหรือว่าการเข้าค่ายยังมีความจำเป็นอยู่ไหมนี่เป็นการตั้งคำถามค่ะของพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่มีลูกหลานที่กำลังจะเดินทางไปทัศนศึกษาหรือเข้าค่ายต่างๆว่ายังมีความจำเป็นหรือไม่นะคะอันนี้เป็นการตั้งคำถามเพราะว่าหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าลูกหลานคือหัวใจของพวกเขาและถ้าเกิดเหตุแบบนี้ก็ยิ่งสร้างความสะเทือนใจอยู่ด้วยนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าแม้ว่าจะจัดทัศนศึกษาแล้วรถที่พาไปนั้นมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมีคนเล่าว่าเห็นรถบัสคันนี้ค่ะเกิดเหตุยางระเบิดขึ้นหลังจากนั้นก็เสียหลักไปพุ่งชนกับแบรีเออร์แล้วก็มีเพลิงไหม้ลุกขึ้นมาหลายคนเลยต้องข้อสงสัยนะคะว่าความปลอดภัยหรือวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งแก๊สหรือก๊าซที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะซึ่งเจ้าของบริษัททัวร์ที่จัดนักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นะคะก็ยืนยันค่ะว่าทางก๊าซ NGV ผ่านมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีการตรวจยืนยันทุก2ปีด้วยค่ะทางเจ้าของบริษัทนำเที่ยวนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ารถคันนี้เนี่ยผ่านเกรนมาตรฐานจากการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย2ครั้งนะคะต่อ
ปีทุกครั้งก่อนที่จะมีการต่อภาษีกับกรมการขนส่งทางบกทั้งนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนค่ะเพราะว่าเจ้าของบริษัทรถทัวร์นำเที่ยวนั้นอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีแต่จากการโทรศัพท์สอบถามค่ะมีพยานเป็นรถยนต์คันหนึ่งขับรถตีคู่มาด้วยจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและได้เห็นที่ล้อหน้าด้านขวาว่ามีเพลิงลุกไหม้ที่ยางรถขณะวิ่งโดยยืนยันค่ะว่าถังเชื้อเพลิงที่เป็นถังเชื้อเพลิงก๊าซ NGV เนี่ยนะคะในตัวถังรถมีมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มีระบบเซฟตี้ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งมีการติดตั้ง GPS ควบคุมความเร็วของรถด้วยทางเจ้าของบริษัทรถทัวร์นำเที่ยวคันนี้ค่ะย้ำค่ะว่ารถในบริษัททุกคันมีประกันพร้อมที่จะเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนตัวของเจ้าของบริษัทรถทัวร์นำเที่ยวครั้งนี้นะคะประกอบกิจการมามากกว่า40ปีไม่เคยเกิดเหตุขึ้นด้านนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนค่ะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็คือนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ค่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุถึงเหตุการณ์กรณีที่รถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ตามมาตรฐานความปลอดภัยบนรถบัสจะต้องมีอุปกรณ์ทั้งดับเพลิงหรือว่าค้อนทุบกระจกก่อนหน้านี้ถ้าใครที่เคยนั่งรถบัสรถทัวร์ก็จะเห็นว่ามีอยู่ข้างๆกระจกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆจะมีแรงในการทุบหรือว่ากระแทกกระจกให้แตกแบบนั้นหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณครูหรือพี่เลี้ยงจะต้องทราบวิธีการใช้งานซึ่งมองว่าการวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการซ้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยสำหรับกายภาพของรถที่เกิดเหตุค่ะพบว่าประตูทางออกมีจำกัดก็คือมี2ทางเท่านั้นด้านหน้าและด้านหลังรถเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงสูงมีประตูฉุกเฉินก็จริงแต่อยู่บริเวณด้านท้ายของรถที่มีความสูงซึ่งไม่ได้ถูกเปิดออกมาหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้านหน้าของรถยังพบข้อจำกัดเรื่องของการอพยพออกจากด้านหน้าซึ่งทางอพยพนั้นเหลือเพียงด้านเดียวเท่านั้นค่ะมองเรื่องนี้ว่าหากประตูฉุกเฉินไม่สูงก็จะสามารถอพยพได้แต่เรื่องนี้ประตูฉุกเฉินสูงเกินไปหรือไม่โดยมาตรฐานค่ะนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์บอกด้วยว่าต้องมีประตูด้านหน้าประตูกลางและประตูฉุกเฉินอีก1บานหากในรถในต่างประเทศค่ะจะสามารถเปิดหลังคาได้ด้วยนะกรณีนี้ค่ะทางนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ก็ตั้งคำถามว่าเอทำไมไม่ใช้ถังดับเพลิงโดยมาตรฐานเนี่ยต้องมีอุปกรณ์และต้องทราบวิธีการใช้งานด้วยรวมทั้งต้องมีการถอดบทเรียนเรื่องนี้ด้วยนะคะอาจจะต้องทบทวนอีกครั้งในเรื่องของหลักเกณฑ์ของวัตถุไม่ให้ติดไฟด้วยเรื่องนี้ค่ะยังสะท้อนไปถึงกรณีการพาเด็กไปทัศนศึกษาข้ามจังหวัดแบบไปเช้าเย็นกลับหรือในลักษณะของการไปพักค้างคืนเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคือกระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องมีการทบทวนมีการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเมื่อพาเด็กเล็กไปทัศนศึกษาและต้องมีมาตรการความปลอดภัยระหว่างการเดินทางในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เรื่องนี้ซ้ำรอยอีกหลังจากนี้อาจจะต้องมาถอดบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ประเด็นที่2ค่ะถูกทิ้งงานสร้างบ้านมาอีกแล้วหลายคนบอกประเด็นนี้บ่อยเหลือเกินแต่คุณผู้ฟังเราเตือนเรานำเสนอกันอยู่หลายครั้งนะคะแต่ก็ยังเจออยู่ค่ะเพราะว่าเรื่องของบ้านมีความสำคัญที่สุดค่ะที่อยู่อาศัยคือปัจจัย4เลยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ค่ะผู้เสียหายเขามีการร้องเรียนมาทางทีมข่าวไทย PBS นะคะบอกว่าตั้งใจจะสร้างบ้านกับผู้รับเหมาคนหนึ่งแล้วก็มีการทำสัญญากันด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับพบว่าผู้รับเหมาเนี่ยเบิกเงินเกินงวดมาสร้างแล้วทิ้งงานมาสร้างแล้วไม่ตรงปกมาสร้างแล้วเกิดปัญหามากมายค่ะเบื้องต้นเรื่องนี้นะคะพบผู้เสียหายทั่วประเทศรวมกว่า20คนตอนนี้เขามีการรวมกลุ่มกันด้วยนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า6ล้านบาทหลายคนตอนนี้ก็มีการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้วแต่
เรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะก็เลยต้องมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะคะเพื่อที่จะอยากให้เรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นการเตือนภัยกับผู้เสียหายคนอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านแรกค่ะก็คือผู้เสียหายค่ะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับอดีตพนักงานของบริษัทรับเหมาแห่งนี้ด้วยนะคะสายแรกค่ะคุณรินค่ะเป็นผู้เสียหายจากเรื่องนี้สวัสดีค่ะคุณรินคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยขอทราบนิดนึงว่าไปเจอกับผู้รับเหมารายนี้ได้ยังไงคะจากช่องทาง Facebook ค่ะพี่ค่ะมีลักษณะการโฆษณาแบบไหนคะมา3เดือนเลยนะคะดูยังไงคะดูเรื่องของค่ะความเคลื่อนไหวเขาค่ะเขาคือเขาทำให้น่าเชื่อถือคือการขึ้นหน้างานเยอะๆค่ะคือใน Facebook แล้วใช่ค่ะมีการเคลื่อนไหวชัดเจนว่าไอ้ลงเสาเอเทฐานรากแต่ละพื้นที่อะค่ะเขาก็จะอัพขึ้นหน้าเฟซเขาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะแล้วตอนที่คุณรินสนใจเนี่ยคุณรินได้ทักไปถามเขาเลยไหมคะหรือว่ามีการพูดคุยกันยังไงบ้างคะไอ้ทักไปสอบถามในช่องทางแชทค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าต้องมาคุยละเอียดแล้วก็ต้องวางเงินมัดจำอะคิวในการคุยอะคือ10,000 บาทค่ะเพื่อจะล็อกคิวไว้ค่ะรินก็วางเงินไป10,000 บาทแล้วก็นัดหมายเขาค่ะค่ะเข้ามาที่คือเจ้าพาร์คที่รังสิตทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ทำสัญญาเป็นสัญญาจ้างทำของโดยจ่ายให้เป็น3 งวดตกลงงวดแรกให้เราจ่ายคือ 250,000 บาทแล้วเขาจะลงเป็นสางละฐานลากอะค่ะค่ะแล้วถึงจะเบิกงวดที่2พอหลังจากนั้นลินก็รอเขาก็ส่งรูปให้ดูว่าเขาลงไอ้ฐานลากเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็โอนงวดที่2คือ 220,000 ค่ะระยะเวลาแค่8วันนะคะค่ะแต่คือลินอะคือเห็นเขาว่าหน้างานในแค่ปทุมมาค่ะก็2-3 ที่เราก็เลยคิดว่าเขาทำจริงแล้วกำไรเขาแต่ละงวดอ่ะเขาจะไม่ได้ขาดทุนค่ะเพราะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขาดทุนลินคิดว่าไอ้ถ้าเราทำบ้านหลังขนาดนี้มันต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ยืนยันว่าเขามีแบบซัพพลายอะค่ะแบบไอ้คอนแทคที่ก่อสร้างเยอะแล้วมีทีมเป็น400-500 คนทั่วประเทศเลยได้ค่าแรงที่ค่อนข้างถูกและค่าวัสดุที่ถูกกว่าที่เราไปซื้อแบบไทยวัสดุหรือดูโฮมพวกนี้ค่ะลินก็เลยมั่นใจเลยตัดสินใจให้เขาลงมือทำค่ะคุณรินขาระหว่างงวดแรกมางวดที่2เนี่ยบ้านหรือว่าสิ่งที่เราสั่งให้สร้างไปเนี่ยมีความคืบหน้าเยอะไหมคะไอ้ไม่เยอะค่ะฐานรากแล้วก็ขึ้นเสาค่ะหลังคาก็ไม่ได้ค่ะคุณอ้อมค่ะทีนี้เสร็จแล้วคือเขาว่าไอ้เขาแจ้งว่างวดที่2เนี่ยจะเป็นโครงหลังคาแล้วก็ทำพร้อมกับก่อฉาบอะไรให้เรียบร้อยที่เบิกงวดที่2คือ220,000นะคะแต่พอถึงวันที่ไปทำอะค่ะเขาก็อ้างว่าต้องจ่ายส่วนเพิ่มเติมคือก็โอนเพิ่มเติมไปอีก81,000 บาทส่วนที่เพิ่มเติมมาเท่ากับว่าลินโดน3งวดอะค่ะเป็นเงินทั้ง100,000 กว่าแต่บ้านไม่มีความคืบหน้าโอ้โหเขาจะบ่ายเบี่ยงเวลาเราติดตามงานนะคะเขาก็จะบอกว่าไอ้รอไอ้กระเบื้องสั่งตัดรอแบบอิดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพอขั้นตอนการทำงานเขาแต่พักหลังๆมันช้ามากค่ะค่ะก็เลยเข้าไปดูหน้างานแล้วก็เจอกับช่างที่ช่างเขาบอกว่าไอ้ผู้รับเหมาไม่จ่ายค่าแรงโอ้ไม่มีของให้ทำใช่ซึ่งมาสักครู่นี้คุณรินว่าการทำงานของเขาค่อนข้างล่าช้าเพราะฉะนั้นต้องคุยกับคุณเอ๋ค่ะอีกหนึ่งท่านที่เป็นอดีตพนักงานแล้วก็รู้จักกับผู้รับเหมาคนนี้นะคะคุณเอ๋อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋คะสวัสดีค่ะค่ะคุณเอ๋สอบถามนิดนึงเมื่อสักครู่นี้คุณรินในฐานะผู้เสียหายเขาบอกว่าการทำงานของบริษัทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้าในฐานะที่คุณเอ๋เนี่ยเป็นอดีตเนาะเคยทำงานในตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาทำงานกับทางผู้รับเหมารายนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงต้นๆที่เราเข้ามาทำงานนะคะเขาก็จ่ายปกตินะคะแต่อาจจะมีดรอปลงบ้างจากช่างทั่วไปแต่พอพักหลังๆมานี้ประมาณ2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ทุกอย่างมันสะดุดไปหมดเลยค่ะโอ้เป็นเพราะอะไรคะเหมือนการเงินเขาสะดุดเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเขาจะเอาไปทำอะไรบ้างแต่ว่าพอเราเห็นว่าทุกอย่างสะดุดอย่างเงี้ย
ด้วยความที่เราเป็นช่างอยู่แล้วเราก็เลยเห็นงานเขาเยอะก็เลยอาสาช่วยอะค่ะก็คือช่วยสั่งของให้เจ้าของบ้านอะไรอย่างนี้พอเราสั่งของปุ๊บใหม่ๆเขาก็จ่ายดีพอหลังๆหนักเข้าหนักเข้าภาระตกที่เราสั่งของเขาไม่จ่ายจ่ายช้าบ้างดึงงานบ้างทำให้ช่างที่เข้าไปทำงานหน้างานนะคะไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์นะคะค่ะก็เลยสอดคล้องกับที่คุณรินบอกว่าสุดท้ายแล้วช่างเนี่ยไม่ได้รับเงินค่าจ้างตรงนี้ในส่วนของคุณรินเองตอนนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะผลกระทบคือการงานไม่ได้มาตรฐานค่ะคุณน้อมค่ะแล้วก็ใช้วัสดุที่มันไม่ตรงตามโครงสร้างมันไม่แข็งแรงอะค่ะอย่างโครงหลังคาค่ะเขาก็คือมันเสี่ยงที่เวลาเราโดนลมอะมันโครงสร้างมันไม่แข็งแรงอะค่ะเพราะว่าผู้รับเหมาเขาค่อนข้างจะประหยัดต้นทุนทีนี้สุดแล้วว่าเราก็เลยต้องคือตอนนี้คือเงินที่จ่ายเขามันเกิน 90% นะคะผลกระทบก็คือเราต้องหาเงินมาทำบ้านให้เสร็จอะค่ะคุณน้อมมันก็เลยเป็นปัญหาหลักเลยเพราะเงินเราไม่เหลือแล้วค่ะตอนนี้จ่ายเขาไปเกือบ 90% ค่ะคุณน้อมค่ะตอนนี้ทางคุณรินเองในฐานะผู้เสียหายยังติดต่อเขาได้อยู่ไหมคะไอ้ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่21/9ค่ะค่ะเขาแมทหมายคือพอเกิดปัญหาค่ะพอดินจี้เขาไปบ่อยเข้าอ่ะเขาก็อ้างว่าจะไปเอารถเข้าไปแมนค่ะเพื่อจะเอาเงินมาทำต่อให้ใช้งานให้เสร็จดินก็บอกว่าถ้าเกิดว่าปัญหามันอยู่ที่เงินน่ะให้พี่อ่ะหาช่างเข้ามาแล้วเราค่อยมาช่วยแก้ปัญหาหน้างานคือพี่อยากเป็นของเป็นแรงแล้วก็เดี๋ยวว่าเราจะช่วยสำรองในเรื่องของวัสดุให้อย่างค่าอีกบล็อกไอ้800ก้อนเราก็จะสำรองให้ 20,000 กว่าบาทแต่คุณให้คุณเอาช่างเข้ามาทำแต่เขาก็รับปากแล้วเขาก็หายไปเลยนะคะรับหมายเราแต่หายไปส่วนทางคุณเอ๋ค่ะในฐานะที่เคยโดนบริษัทนี้เนี่ยเหมือนไม่จ่ายเงินทางช่างเหมือนกันเนาะตอนนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะคุณเอ๋คะจากยอดที่เขาค้างจ่ายเรามาประมาณเดือนกว่าก็ผลกระทบก็ลูกน้องเราไม่มีเงินจ่ายลูกน้องเราตอนนี้ก็เป็นหนี้ลูกน้องด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายงวดรถของเรารถก็จะโดนยึดแล้วก็ค่าใช้จ่ายภายในของเราด้วยค่ะเพราะว่าเรารับผิดชอบลูกน้องทั้งหมดลูกน้องก็ไม่มีเงินกินเงินใช้ไหนจะค่าใช้จ่ายของเราอีกแล้วก็เงินที่เราสำรองจ่ายไปให้เขาก็ไม่ได้จ่ายคืนมาให้เราอะค่ะโอ้แล้วยังติดต่อกับผู้รับเหมาคนนี้ได้อยู่ไหมคะคุณเอ๋ของเราเนี่ยจะติดต่อไม่ได้ก่อนเจ้าของบ้านประมาณ2วันนะคะโอ้เพราะว่าเขาพอเขารู้ว่าเราอ่ะไปไม่ไหวแล้วเราจะถีบตัวออกแล้วเขาก็ถีบเราก่อนเลยค่ะโอ้โหแล้วตอนที่มีการทำงานด้วยกันค่ะคุณเอ๋ถามนิดนึงว่าเคยไปที่บริษัทเขาเลยไหมคะหรือว่าเคยไปที่บ้านของทางผู้รับเหมาคนนี้ไหมคะเคยค่ะเราบริษัทเขาไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่เขาจะทำงานที่บ้านเขาค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าในส่วนที่ว่ามีวัสดุอุปกรณ์ที่บ้านไหมเราตอบได้เลยว่าไม่มีค่ะเขามโนขึ้นมาเองก็คืออุปโลกขึ้นมาบอกเจ้าของบ้านว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะเขาไม่มีอะไรอยู่จริงค่ะแล้วทางกลับมาทางคุณรินผู้เสียหายเป็นเจ้าของบ้านพอได้ฟังแบบนี้แล้วว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้มีอะไรอยู่จริงเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะคุณลินใช่โดนโกงแน่นอนคือสิ่งแรกคือพอได้มาคุยกับพี่ช่างอะค่ะลินรู้สึกว่าเขาตั้งใจเจตนาเขาโกงเพราะว่าเขาขึ้นงานพร้อมกันแบบ7-8ที่อะค่ะคุณน้อมพร้อมกันเลยแล้วแต่ละที่อะค่ะพฤติกรรมของเขาคือเบิกเงินก่อนแล้วการเบิกเงินเขาอะค่ะอายจากสอบถามจากคุณเอแล้วอะค่ะเขาถอนเงินเป็นเงินสดออกมาซึ่งส่วนนี้รายละเอียดส่วนนี้คุณเอเขาน่าจะให้ข้อมูลได้เยอะกว่าลินคือลินคือที่มาของเงินลินมองดูว่าถ้าเขารับเงินจากเจ้าของบ้านไปแล้วเขานำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์น่ะงานทุกหลังนะคะมันจะเดินได้ค่ะแต่เขาว่าน่าจะกระบวนการการเวลาลูกค้าที่โอนเงินเข้าอะค่ะไอ้คุณเอเขาจะไอ้อยู่กับช่างรับผู้รับเหมาอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะสั่งของด้วยกันจะรู้การทำงานมากกว่าลินค่ะพี่ตอนนี้ทั้งคุณเอ๋และคุณรินในฐานะที่คุณรินเป็นผู้เสียหายคุณเอ๋เคยเป็นเหมือนคนที่โดนเทงานเนี่ยนะตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างคะเริ่มจากคุณเอ๋ก่อนเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้แต่แจ้งความไว้อย่างเดียวค่ะลงบันทึกประจำวันเพราะว่า
เราไปแจ้งความให้เขาออกหมายจับเขาก็ตำรวจเขาบอกว่าเป็นคดีแพ่งก็ได้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้อย่างเดียวค่ะยังทำอะไรไม่ได้ค่ะตอนนี้ค่ะแล้วคุณลินล่ะคะดำเนินการยังไงบ้างคะตอนนี้ไปให้ทนายยกเลิกสัญญาค่ะเพราะว่าปกติแล้วอะของดินมันจะเสร็จสิ้นสัญญาคือ19พฤศจิกาค่ะแต่ว่าเขาไม่เข้าหน้างานทนายบอกว่าไม่ต้องรอเพราะเจตนาเขาชัดเจนแล้วก็ให้ทนายเขาดำเนินคดีตามกฎหมายอะค่ะแล้วก็ในกลุ่มเขาจะรวบรวมกันแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีทางแพ่งค่ะคุณน้องงั้นแสดงว่าข้อมูลเดี๋ยวคุณเอ๋จะต้องเอาข้อมูลจากที่เคยทำงานแล้วก็เคยรู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นยังไงเอาไปให้ตำรวจด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณเอ๋น้องอ้อมสอบถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพอไปสืบได้ไหมคะว่าผู้รับเหมาคนนี้เนี่ยยังรับงานอื่นอยู่ด้วยไหมคะตอนนี้ไม่มีใครติดต่อได้เลยค่ะแต่คาดว่าเขาน่าจะจากสิ่งแวดล้อมด้านข้างก่อนนะคะคือพอจะถามข้างบ้านได้ว่าเหมือนกับเขารับงานอยู่แต่เราไม่รู้ว่าจุดหมายเขาอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองเขาน่าจะรับงานอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปคุณเอ๋เรื่องของการเบิกจ่ายเรื่องของการสั่งซื้อของต่างๆที่คุณลินแล้วก็ผู้เสียหายท่านอื่นเนี่ยอาจจะมีการบอกมาจริงๆแล้วพิรุธของการทำงานของผู้รับเหมาคนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพิรุธเนี่ยเราอยู่กับเขาแทบจะทุกวันก็ได้นะคะแต่ว่าตอนที่ขณะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทุกครั้งที่เราสั่งของเนี่ยถ้าเขามีเงินอยู่ในตัวเขาจะจ่ายเลยโดยที่เหมือนกับประมาณว่าถ้าวันไหนเบิกเงินเจ้าของบ้านได้วันนั้นบ้านบางหลังก็จะมีของเข้าแต่ถ้าวันไหนที่เขาเบิกเงินไม่ได้หรือว่าไม่มีที่จะเบิกแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่มีของเข้าให้เจ้าของบ้านนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเบิกเงินไปอ่ะก็จะมีเต็มที่เลยแค่หลังเดียวที่เขาเอาของเข้าอะค่ะส่วนใหญ่นะคะแต่ที่ผ่านมามันเราอะคิดว่าเขาอะมีส่วนที่เก็บไว้แต่ที่ไหนได้ไม่มีเลยค่ะพอเราจ่ายของจริงๆซื้อของจริงๆเขาไม่มีมาให้เราเอาไปจ่ายที่ร้านเลยบางทีเราสั่งของไปเราต้องโทรไปยกเลิกเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเงินสำรองให้เขาไงแล้วมีในกรณีที่เป็นเวียนไหมคะเช่นเอาของไปไว้บ้าน A แล้วพอเหมือนกำลังจะสร้างบ้าน A เสร็จปุ๊บก็เอาของชิ้นเดิมเนี่ยไปบ้าน B เป็นเหมือนการเวียนเทียนคุณเอ๋เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะเคยค่ะแต่ไม่บ่อยอาจจะเป็นประมาณว่าเหมือนกับซื้อของเข้าบ้านหลังนี้แต่พอบ้านหลังนี้ตี้เขาเข้าไปหนักๆเขาก็โยกของที่เขาซื้อไปเพื่อที่จะไปให้บ้านหลังนี้เอาไปให้บ้านอีกหลังนึงเคยเห็นค่ะค่ะโอ้แล้วตอนนั้นทำยังไงคะเราในฐานะที่คนทำงานอยู่ตรงนั้นนะคะเราพูดไม่ได้อ่ะคือเราไม่สามารถพูดได้ถ้าพูดไปมันก็เหมือนกับเราเข้าข้างเจ้าของบ้านไงค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องกันขึ้นมาอีกเนาะใช่ค่ะทีนี้ตอนนี้ทราบมาว่ามีการรวมกลุ่มผู้เสียหายเกิดขึ้นอยากให้คุณรินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มเนี่ยมีประมาณกี่คนและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้เสียหายอย่างเดียวหรือว่ามีทั้งผู้รับเหมามีทั้งช่างอยู่ในนั้นด้วยคะตอนนี้ที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นนะคะประมาณ24คนมูลค่าประมาณ8ล้านค่ะโอ้แล้วก็มีหลายพื้นที่ไอ้เพชรบูรณ์ปทุมธานีอุดรธานีอยุธยาขอนแก่นปาจีนบุรี101เท่ากับว่าเขาไม่มีจำกัดว่าเขาจะต้องหาลูกค้าจากภาคไหนค่ะคุณน้อมแต่เขาใช้วิธีการสร้างตัวตนใน Facebook แล้วเขาบอกว่าเขามีทีมช่างอยู่ทั่วประเทศอะค่ะ 3-400 คนค่ะตอนแรกนี้ก็สงสัยว่าทำไมปกติแล้วผู้รับเหมาว่าถ้าเขาอยู่เขตไหนแล้วอะภาคไหนแล้วอะเขาจะรับใกล้ๆอะค่ะคุณน้อมค่ะไม่ข้ามกระโดดไปเยอะแต่ทีนี้เสร็จแล้วผู้รับเหมาเขาแจ้งว่าเขาว่ามีทีมงานและมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำงานเนี่ย4ล้านบาทแล้วก็มีทีมช่างอยู่ในสังกัด300-400คนลินก็เลยแบบผู้เสียหายทุกคนก็เขาบอกแนวเดียวกันหมดค่ะเราก็เลยหลงเชื่อแล้วพอเกิดความเสียหายคือติดต่อไม่ได้เลยค่ะตอนที่โอนเงินไปให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยค่ะเป็นในลักษณะของ บัญชีส่วนบุคคลหรือว่าบัญชีของบริษัทคะไปส่วนบุคคลค่ะทุกครั้งเลยเหรอคะคุณลินทุกครั้งค่ะไอ้คุณน้องค่ะเขาไม่ได้ติดบริษัทนะคะค่ะเขาไม่ได้ทำในรูปแบบของบริษัทแต่เขาใช้คำว่าทำงานแบบช่างบ้านๆอ๋อแต่ไม่โกงแน่นอน
ที่เขากล่าวว่างนะคะเขายืนยันว่าเขาว่าทำงานไม่โกงแน่นอนเพราะที่เขาทำเขาเหลือกำไรแต่เหลือไม่เยอะอ๋อเป็นช่างบ้านๆไม่โกงแน่นอนใช่ค่ะค่ะแต่สุดท้ายเราดูว่าตารางเมตรอะค่ะมันก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่ถ้าเขาทำจริงๆอะค่ะเงินมันเหลือนะคะค่ะแต่แล้วงวดที่เขารับไปเท่ากับเขาจับเสียมือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เขาจะเบิกเงินเจ้าของบ้านไปทุกครั้งเขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองค่ะก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาทิ้งท้ายนิดนึงค่ะช่วงท้ายแล้วอยากจะให้เริ่มต้นที่คุณรินแล้วกันสุดท้ายแล้วอยากจะฝากถึงทางผู้รับเหมารายนี้หน่อยค่ะว่าอยากจะบอกอะไรกับทางเขาบ้างคะค่ะให้กลับมารับผิดชอบสร้างบ้านให้ทุกคนให้เสร็จอะค่ะอย่าคิดคดโกงคนอื่นแล้วก็ไปหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่มีใครเพิกเฉยค่ะทุกคนพร้อมดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาแน่นอนเลยค่ะค่ะส่วนคุณเอ๋เตือนภัยนิดนึงเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นช่างด้วยเผื่อว่าผู้รับเหมารายนี้จะไปทำแบบนี้กับช่างคนอื่นๆค่ะค่ะก็ถ้าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้จะเขาก็จะมีอยู่ในเพจอยู่แล้วว่าทุกเพจที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเขาเราก็อยากเตือนว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นอย่าหลงเชื่อเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วหรือว่าหลงคารมที่เขาพูดออกไปแล้วมันจะทำให้เราไปต่อไม่ได้แล้วก็จะเป็นหนี้ตามมาค่ะเหมือนที่เอเป็นหนี้ลูกน้องอยู่ค่ะเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อนะคะเบื้องต้นค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมสะท้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามต่อเรื่องนี้กับไทย PBS นะคะขอบคุณทั้งคุณรินที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็คุณเอที่เป็นทางผู้รับเหมาแล้วก็เสียหายกับเรื่องนี้ไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งผู้เสียหายเองก็จ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บ้านส่วนผู้ที่เป็นช่างเองสุดท้ายแล้วทำงานให้เขาดำเนินการให้เขาแล้วก็ไม่ได้รับเงินเรื่องนี้นะคะก็จะต้องมาตามต่อกันแต่ถ้าใครตกเป็นผู้เสียหายค่ะอย่างที่เคยเน้นย้ำไปเลยนะคะว่ามีอีกหลายหน่วยงานเลยค่ะนอกจากการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะก็ยังมีทั้งสคบ.นะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือจะเป็นทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะก็แล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะทั้ง3หน่วยงานนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะในประเด็นที่3ค่ะอีก1เรื่องนะคะต้องมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของความสวยความงามค่ะใครชอบเติมใบหน้านะคะด้วยสารต่างๆเนี่ยยกมือขึ้นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะเป็นคุณหมอฟันเป็นผู้หญิงวันนี้ได้เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามค่ะเขาบอกว่าไปเสริมความงามก็ถูกนายแพทย์เจ้าของคลินิกชื่อดังค่ะมีการฉีดหน้าเกินกว่าปริมาณที่รับได้แล้วก็ทำให้ใบหน้าของเธอเนี่ยเบี้ยวผิดรูปซึ่งเรื่องนี้ค่ะเธอต้องเสียเงินนะคะแล้วก็เสียความมั่นใจต่างๆเนี่ยคิดเป็นมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยนะคะ1ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดคุยกับทนายความของผู้เสียหายนะคะว่าหลังจากที่ไปร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปรามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะต้องยอมรับนะคะว่าผู้หญิงกับความสวยความงามเนี่ยเป็นของคู่กันนะแต่ถ้าไปเจอกับทางคลินิกหรือว่าสถานเสริมความงามที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรืออาจจะฉีดไปแล้วสารที่เข้าไปนะมีผลกระทบต่อร่างกายเราจะสามารถเรียกร้องได้อย่างไรบ้างนะคะเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณณัฐกรสุชาค่ะทนายความของผู้เสียหายหรือว่าขอเรียกชื่อนะคะว่าทนายนะคะสวัสดีค่ะท่านนภกรคะสวัสดีครับค่ะเรื่องนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยมาขอความช่วยเหลือให้ข้อมูลกับทางเพจจากคิงแตงทีมสภาใหม่กับทางพี่นภกรยังไงบ้างคะครับก็เนื่องจากเคสนี้นะครับพอดีผู้เสียหายครับเป็นทันตแพทย์จริงนะครับไปทำการฉีดสารเต็มๆหรือว่าฟิลเลอร์นะครับที่บริเวณหน้าทั่วหน้าเลยพร้อมครอบครัวครับพร้อมคุณแม่และพี่สาวค่ะแต่ว่าตอนที่ไปฉีดนะครับการที่ตกลงกับหมอว่าหมอจะฉีดให้เท่านี้แต่ว่าหมอดันฉีดเกินให้มากกว่าที่ตกลงไว้โดยที่ทางทันตแพทย์หญิงแล้วก็ครอบครัวนี่ไม่ทราบเลยเพราะว่าอยู่บนเตียงค่ะพอทราบอีกทีก็ตอนคิดตังค์แล้วพอคิดตังค์ปุ๊บก็คิดไปประมาณ1,23,000 บาทโอ้ด้วยความที่
คุณหมอกลัวว่าจะไม่ได้ออกจากคลินิกครับเงินเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้ออกนะอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยโอนเงินสดนะครับ1ล้านบาทมีสลิปเลยครับโอนไปนะครับขาไปแล้วก็ออกมาปุ๊บครับอยู่ได้อยู่ประมาณสักเดือนนึงก็มันยังไม่เห็นผลนะครับมันหน้าก็ยังแดงเหี่ยวย่นเหมือนเดิมแล้วแถมมีอาการบิดเบี้ยวด้วยก็เลยกลับไปที่คลินิกเพื่อถามความรับผิดชอบว่าแบบนี้ปกติหรือไม่แล้วก็แก้ไขได้ไหมตอนแรกคุณหมอเจ้าของคลินิกเขาก็บอกว่าพร้อมรับผิดชอบนะเดี๋ยวจะแก้ให้ก็มีการฉีดสารใสๆครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรเพราะว่าทางทันตแพทย์ก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันฉีดไปปุ๊บแล้วกลับบ้านหน้าก็ยังบิดเบี้ยวเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าทันตแพทย์คิดว่าไม่ใช่แล้วก็พอเข้าไปหาเจ้าของคลินิกอีกทีเจ้าของคลินิกก็เหมือนจะไม่รับผิดชอบแล้วครับทีเนี้ยก็เลยไม่รู้จะไปพึ่งใครตอนแรกครับทางทันตแพทย์ก็ทำเรื่องไปที่แพทยสภาก่อนเพื่อที่จะร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าของคลินิกหมอเจ้าของคลินิกคนนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องก็เงียบแล้วมาทราบภายหลังว่ามีคนที่ไปร้องเรียนเหมือนทันตแพทย์คนนี้อีกประมาณ 5-6 คนนะครับที่ไปร้องเรียนคลินิกคนนี้แล้วก็คุณหมอเจ้าของคลินิกคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าเรื่องเงียบก็เลยทางผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจเข้ามาพบกับพี่จ่าคิงครับกับผม2คนเพื่อที่จะให้พาไปดำเนินการร้องขอความเป็นธรรมครับผมก็เลยพาผู้เสียหายไปที่กองปราบครับเป็นบก.ปคบ.ปคบ.ครับเป็นตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะเรื่องนี้ครับหลักๆเป็นเรื่องของผู้บริโภคเลยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมีการใช้บริการที่คลินิกครับแล้วคลินิกก็จริงๆถ้าตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคครับมันก็จะมีเรื่องของการโฆษณาด้วยแล้วก็เรื่องที่ทำที่เกี่ยวกับที่ไม่ตรงปกครับครับแล้วก็อันนี้เป็นเขตคดีกรรมแรกนะครับกรรมที่สองก็จะสามารถเรียกร้องในส่วนของคดีแพ่งก็ได้ครับเป็นเรื่องของการละเมิดค่ะอันนี้ครับทางผู้เสียหายก็คิดว่าถ้าดำเนินคดีทางกองปราบเรียบร้อยแล้วครับอาจจะฟ้องแพ่งต่อครับซึ่งวันนี้ครับที่ผมพาผู้เสียหายไปนะครับผู้เสียหายก็มีการแจ้งความแล้วก็ตำรวจที่กองปราบก็มีการรับแจ้งความเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการส่งทีมสืบครับลงไปพื้นที่ลงไปที่คลินิกดังกล่าวเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าสารที่ฉีดให้คุณหมอจริงๆเป็นสารที่ถูกต้องและมีการนำเข้ามีการขออย.ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามีกล่องบางกล่องนะครับที่คุณหมอทันตแพทย์นะครับที่ถ่ายมาครับบางกล่องที่ทางตำรวจเขาคิดว่าบางตัวก็ไม่ได้มีการขออนุญาตถูกต้องอันนี้ครับทางกองปราบจะลงไปเช็คอีกทีว่าถูกต้องจริงไหมหรือว่าไม่ถูกต้องครับค่ะเรื่องของก่อนการฉีดเนี่ยทางผู้เสียหายเองทันตแพทย์ท่านนี้เนี่ยค่ะบอกไหมคะว่าก่อนฉีดเนี่ยเขาเอากล่องมาให้ดูไหมว่าเป็นยี่ห้ออะไรหรือว่ามีการตกลงกันก่อนไหมคะว่าสารตัวนี้จะมีอันตรายไหมประมาณนี้ค่ะครับก็ก่อนฉีดมีการเอามาให้ดูครับว่าเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะแล้วก็บอกว่าคุณหมอฉีดสมมตินะครับ10ซีซีแต่ฉีดให้คุณหมอจริงๆครับ15ซีซีเนี่ยเพิ่มเข้ามา5ซีซีเนี่ยครับค่ะใช่ครับแล้วก็คุณแม่ตกลงไว้30ซีซีแล้วก็ฉีดให้จริง37ซีซีเนี่ยครับซึ่งมันเกินปริมาตรที่ร่างกายจะรับได้ครับค่ะอันนี้ผมลองถามกับทางแพทย์ที่มีความรู้ด้านการฉีดนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันเกินกว่าที่ร่างกายของเราจะรับได้ครับฉีดไปมันก็ได้ทำให้เกิดอาการที่หน้าบิดเบี้ยวหน้าบวมเนี่ยครับตามมาค่ะซึ่งตอนนี้ครับทางผู้เสียหายครับก็ได้มีการไปฉีดสลายที่อีกคลินิกหนึ่งที่เป็นอาจารย์แพทย์นะครับช่วยสลายไอ้ฟิลเลอร์ที่ตกค้างอยู่ครับค่ะแต่ส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับแพทย์เจ้าของคลินิกดังกล่าวครับครับค่ะแล้วก็สอบถามไปที่ทางแพทยสภาครับก็ยังเงียบอยู่ค่ะทางผู้เสียหายก็ฝากผมมานะครับว่าทำไมแพทยสภายังเงียบอยู่เพราะว่ามีคนไปร้องตั้ง 5-6 คนแล้วค่ะก็ยังไม่เห็นทำอะไรหรือว่ายังไม่ได้เรียกคุณหมอท่านนั้นเข้าไปชี้แจงอะไรเลยครับค่ะคุณณัฐกรคะอย่างนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งการไปฉีดสลายฟิลเลอร์ที่ใบหน้าหรือว่าค่าใช้จ่ายระหว่างนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องเพิ่มเติมเข้าไปในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ไหมคะเรียกร้องได้ครับก็สามารถเรียกร้องได้เป็นคดีแพ่งครับในข้อหาละเมิดครับก็คือทำให้อันเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจครับก็เรียกร้องเป็นตัวเงินได้ทั้งนี้ครับทั้งเงินที่จ่ายไปแล้วก็ความเสียหายอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของ
หมอท่านนั้นนะครับก็สามารถเรียกได้ครับทีนี้ทางนี้ก็ยังไม่ตัดสินคดีอาญาครับคดีอาญาก็สามารถทำได้ในข้อหาที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจอันนี้ก็มีโทษอาญาเหมือนกันครับค่ะโทษอาญานี่จะต้องโดนลงโทษยังไงบ้างคะจำคุกไหมหรือว่ามีการเปรียบเทียบปรับไงบ้างคะมีโทษจำคุกครับมีโทษจำคุกแต่จำไม่นานครับประมาณหลักเดือนครับแล้วก็ปรับก็หลักหมื่นครับเพราะเป็นความผิดฐานประมาทใช่ครับแต่ก็จำคุกแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับพอดีทางผู้เสียหายครับเขาแจ้งว่าคุณหมอที่ฉีดนะครับมีการอวดอ้างว่าตัวเองเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัยแล้วก็ฟื้นฟูผิวหนังแต่ว่าล่าสุดที่ไปเช็คมาจากแพทยสภาครับคุณหมอคนดังกล่าวครับไม่ได้มีตำแหน่งหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆตามที่กล่าวอ้างอย่างนี้เพราะว่ามีการระบุอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันครับเป็นความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งกระทงครับก็คือเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะคุณณัฐกรคะถ้าผู้เสียหายเจอในลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะต้องทำอย่างไรรวมทั้งอยากจะให้คุณณัฐกรค่ะได้ฝากเตือนภัยประชาชนหรือว่าคนที่สนใจเรื่องของความสวยความงามแบบนี้ด้วยค่ะครับผมก็ถ้าเจอลักษณะนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำอาชญากรรมหรือว่าทำหัตถกรรมต่างๆนะครับเราควรที่จะเช็คโปรไฟล์คุณหมอนิดนึงครับจริงๆทุกวันนี้ครับสามารถเช็คได้ครับเข้าเว็บของแพทยสภาเลยแล้วก็ใส่ชื่อคุณหมอเลยนะครับจะได้รู้ว่าคุณหมอเนี่ยมีใบประกอบโรคหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าอันนี้เราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองครับอันดับแรกอันที่2ก็สามารถดูรีวิวนะครับว่ารีวิวกับคนที่เคยทำหรือว่ามีคนที่ไปทำมาแล้วแนะนำว่าดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาหรือเปล่าหรือถ้าเกิดมีปัญหาแล้วเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะครับอันดับแรกไปแจ้งที่สคบหรือว่าแจ้งที่โรงพักเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหรือว่าถ้าสองสิ่งนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าก็สามารถไปแจ้งที่กองปราบได้ครับผู้บริโภคทุกคนนะครับตรวจเช็คให้ดีก่อนที่จะเข้าไปทำหัตถกรรมต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแก้ยากครับโอ้เดี๋ยวเรื่องนี้เราอาจจะต้องตามกันต่อด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญมาที่ไทย PBS เพื่อสะท้อนเรื่องนี้ด้วยนะคะได้ครับยินดีครับค่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับคุณณัฐกรสุชาค่ะทนายความของผู้เสียหายเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะสวยได้แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะตรวจสอบก่อนที่จะทำหัตถการต่างๆอันนี้ก็คือข้อแนะนำของทางทนายความนะคะหรือว่าไปแจ้งเรื่องที่สคบก็ได้ค่ะเอาล่ะปิดท้ายกันนะคะกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เสนอตอนอาหารที่เหม็นหืนอันตรายหรือไม่เชิญรับฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเหม็นหืนซึ่งนอกจากกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปกลิ่นจะเหม็นหืนแล้วรสชาติก็เปลี่ยนแปลงจากอาหารรสเดิมอีกด้วยนะคะอาหารอะไรที่เรามักจะได้กลิ่นเหม็นหืนก็อย่างเช่นแคบหมูข้าวซอยตัดไม่ทราบหลายคนรู้จักหรือเปล่าเป็นขนมกินเล่นทางภาคเหนือนะคะกล้วยฉาบกล้วยทอดขนมขาไก่ทุเรียนทอดข้าวแตนถั่วทอดคืออาหารพวกเนี้ยเป็นอาหารที่ใช้น้ำมันทอดและถ้ากินไม่หมดทิ้งไว้นานๆมันก็จะเหม็นหืนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมอาหารพวกนี้ถึงเหม็นหืนมันเกิดจากอะไรและถ้าเราเผลอกินเข้าไปมันจะทำให้เราได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าวันนี้เราต้องมาฟังกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะอาหารเหม็นหืนทำไมอาหารประเภทแคบหมูหรืออาหารแป้งทอดต่างๆกล้วยฉาบกล้วยทอดทุเรียนทอดทิ้งไว้นานๆถึงเหม็นหืนคะอาจารย์ของพวกนี้ใช้น้ำมันทอดเพราะฉะนั้นน้ำมันนี่แหละคือตัวที่ทำให้เกิดการหืนกลิ่นที่เราได้กลิ่นเป็นกลิ่นหืนเนี่ยมันหมายความว่ามันมีสารเคมีซึ่งเกิดจากการหืนแล้วลอยมาเข้าจมูกเราคือถ้าคุณไปเอาน้ำมันเปิดจุกมาแล้วดมน้ำมันเนี่ยนะคุณจะไม่ได้กลิ่นหืนแน่เพราะว่ามันเป็นน้ำมันใหม่และอยู่ในสภาพที่ดีคือน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าซื้อมาจากยี่ห้อที่เขาผลิตตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมเนี่ยนะเขาจะใส่สารกันหืนลงไปในระดับหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันปลอดภัยค่ะคันนี้เวลาเราใช้น้ำมันทอดอาหารเนี่ยยังไงน้ำมันมันก็เสียสภาพคือน้ำมันเนี่ยมีง่ายๆมี2แบบคือแบบที่เราเรียกว่าน้ำมันที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวกับน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวค่ะ
ไม่อิ่มตัวนี่ก็มีไม่อิ่มตัวแบบตำแหน่งเดียวกับไม่อิ่มตัวสูงมีความไม่อิ่มตัวมากเลยถ้าเป็นน้ำมันที่อิ่มตัวเนี่ยเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มพวกนี้เนี่ยเกือบ 100% จะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวแต่ก็มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวปนอยู่บ้างเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทอดอะไรก็ตามเก็บไว้นานไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็จะหืดนะฮะเพราะว่ามันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นจากน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองพวกนี้เนี่ยความที่เขาเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงคือมีตำแหน่งที่ไม่อิ่มตัวอยู่บนโมเลกุลของกรดไขมันหลายตำแหน่งเนี่ยแล้วการที่มันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษที่เขาเรียงกันตัวกันเนี่ยนะเขาเกิดการแตกหักได้นึกภาพไม่ง่ายนะฮะสมมติกรดไขมัน1โมเลกุลเนี่ยมันหักเป็น2โมเลกุลหักเพราะอะไรหักเพราะว่าการที่คาร์บอนอะตอมซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของน้ำมันเนี่ยมันต่อกันเนี่ยมันต่อด้วยความไม่แข็งแรงมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาทางเคมีเขาใช้คำว่าเป็นพันธะคู่หรือดับเบิลบอนด์เนี่ยมันสามารถที่จะโดนอะไรต่ออะไรทำให้มันหักได้ความชื้นแสงออกซิเจนในอากาศเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้กรดไขมันมันหักทีนี้พอมันหักแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมาคือมันจะเปลี่ยนไปเป็นสารเคมีอีกกลุ่มนึงเลยเราเรียกว่าพวกอัลดีไฮด์หรือคีโตนซึ่งถ้าเป็นอัลดีไฮด์เนี่ยมักจะเป็นตัวเล็กๆแล้วมันระเหยได้เป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นว่าเป็นกลิ่นหืนมันมีข้อสังเกตหนึ่งนะเราใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยสมมติว่าคุณเอาไปเจียวไข่ไข่ฟองแรกที่คุณเจียวเนี่ยจะดูดีและก็ง่ายในการที่จะเจียวมาเป็นไข่เจียวดูดีแต่พอใช้น้ำมันเดิมเนี่ยนะสมมติเราใส่น้ำมันเยอะเนี่ยนะเราจะเจียวฟองที่2 3 4คุณจะสังเกตแล้วว่าลักษณะของไข่เจียวที่ได้ออกมาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปจะเจียวยากขึ้นแล้วอยู่ในสภาพที่ไม่สวยเหมือนฟองแรกเหตุผลก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะค่อยๆเสียสภาพไปไม่มีบทความหนึ่งชื่อการลดลงของปริมาณกรดไขมันจำเป็นของน้ำมันระหว่างกระบวนการทอดในวารสารถ้าแปลเนี่ยวารสารที่ชื่อ Journal of Nutritional Science จะเกี่ยวกับโภชนาการของปี1982เขากล่าวถึงผลการวิจัยที่พบว่าการเสียสภาพของกรดไขมันจำเป็นนั้นเป็นกระบวนการคู่ขนานกับการสะสมของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวของกรดไขมันสังเกตไหมกรดไขมันมันสลายตัวทันทีเริ่มสลายเลยเมื่อเราเอามันไปให้ความร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นจึงห้ามเด็ดขาดในเรื่องการเอาน้ำมันที่ทอดแล้วพอมันเย็นแล้วเอามาทอดใหม่เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีเลยมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีสภาพที่ไม่ดีมากๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยย่อมรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชเพื่อทอดอะไรเนี่ยต้องทอดให้จบในครั้งเดียวนะหรือว่าสังเกตนะฮะร้านขายไก่ทอดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเตามีหม้อทอดใหญ่ๆนะฮะที่มีน้ำมันเยอะเลยเขาจะไม่เคยทำให้น้ำมันเนี่ยเย็นลงมาถึงอุณหภูมิห้องคือถ้าเขาเลิกทอดเนี่ยเขาก็จะพยายามเลี้ยงไปให้มีความร้อนอยู่ในระดับหนึ่งจะอุ่นไว้เงี้ยตลอดทั้งคืนเพราะว่าถ้ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วมันมาร้อนใหม่เนี่ยมันจะหืนง่ายแต่ว่าถ้ามันอุ่นอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะหืนช้าลงน้ำมันที่มันเหม็นหืนเนี่ยค่ะนอกจากกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีสารเคมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคนเผลอกินเข้าไปมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายคะอาจารย์ในทางวิชาการทางด้านเคมีเนี่ยนะเวลาเขาวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกิดขึ้นใหม่ในน้ำมันที่เหม็นหืนเนี่ยเขามักจะวิเคราะห์สารเคมีต่อไปนี้คือโคลีนอะเซตัลดีไฮด์โพรโตนาลดีไฮด์มารอนไดอัลดีไฮด์สารพวกนี้เป็นสารที่กลุ่มที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งถ้าเป็นโคลีนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้กลิ่นมาแล้วล่ะแต่นึกไม่ถึงมันคือกลิ่นที่เวลาเราเอาน้ำมันใส่ไปในกระทะแล้วบางครั้งเนี่ยเราปล่อยให้น้ำมันมันเดือดเป็นควันขึ้นมาควันนั่นแหละจะมีอะโคลีนซึ่งเป็นกลิ่นของสารเคมีจากในน้ำมันเนี่ยที่มันถูกเผานะฮะอะโคลีนเนี่ยเป็นพิษและระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อผิวหนังตาและช่องจมูกมีการเอาไปใช้ในสงครามนะฮะเป็นสารพิษใช้ในสงครามได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการเจียวน้ำมันเนี่ยหรือการทอดอะไรด้วยน้ำมันเนี่ยอย่าใช้ความร้อนสูงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นควันเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ามันมีสารอะโคลีนออกมาแล้วส่วนอะเซตัลดีไฮด์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสารเคมีพื้นฐานซึ่งมีอยู่ทั่วไ
ในกาแฟในขนมปังในผลไม้สุกแต่ว่ามันมีปริมาณน้อยแต่ถ้าเกิดจากการหืนแล้วมีปริมาณมากเนี่ย IARC ของสหประชาชาติเนี่ยเขาจัดสารอะเซตาลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1 นะคือก่อมะเร็งในคนแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเหม็นหืนที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วอาจจะเสี่ยงกับความเป็นมะเร็งการเป็นมะเร็งเนี่ยนะหมายความว่าถ้าเรากินซ้ำซากกินนานๆกินบ่อยๆโอกาสเป็นมะเร็งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งคือมาจากอะเซตาลดีไฮด์เนี่ยแหละที่มันอยู่ในน้ำมันที่หืนค่ะส่วนตัวโคโรตานาดีไฮด์เนี่ยโคโรตานาดีไฮด์นี่เป็นการรวมตัวของอะเซตาลดีไฮด์มารวมกันเขาบอกว่าสารตัวนี้ก็เป็นสารที่ก่อความระคายเคืองเหมือนกันนะแล้วก็ US EPA หรือสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าโคโรตานาดีไฮด์เนี่ยอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แต่ว่าถ้าในปริมาณน้อยๆเนี่ยคงยังไม่เท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันว่าการกินอาหารเหม็นหืนซ้ำซากไปเนี่ยอย่างเช่นคนที่ขายไก่ทอดเนี่ยแล้วขายไม่หมดก็ต้องกินไก่ทอดของตัวเองเนี่ยคนพวกนี้ก็จะเสี่ยงเพราะเจอแน่ส่วนอีกตัวหนึ่งคือมอรันดาอะดีไฮด์เนี่ยเรามักจะตรวจพบในปลาแซลมอนที่หืนจะบอกว่าปลาแซลมอนเนี่ยมีโอเมก้า3ใช่ไหมโอเมก้า3เนี่ยหืนได้นะฮะถั่วที่เหม็นหืนพวกอาหารที่เป็นแป้งที่ทอดเนี่ยมันจะเหม็นหืนถ้าใช้น้ำมันพืชเนี่ยนะก็พวกนี้จะมีมอรันดาอะดีไฮด์ซึ่งตรวจพบเป็นประจำแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยถึงกับเป็นอันตรายมากเพราะ IARC เนี่ยเขายังบอกว่ายังไม่มีหลักฐานพอแต่ก็ไม่ควรจะกินหรอกเพราะมันอาจจะก่อปัญหากับเซลล์หลายส่วนของร่างกายเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละสารมันก็มีผลกระทบทั้งนั้นนอกจากกลิ่นเหม็นหืนที่เปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอะไรเพิ่มเติมไหมว่ามีผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่เหม็นหืนแล้วนะคะอาจารย์คือน้ำมันที่มันหืนเนี่ยกรดไขมันที่หืนแล้วเนี่ยแสดงว่ามันเสียสภาพดังนั้นคุณค่าโภชนาการมันเสียไปเราใช้ไม่ได้เลยน้ำมันที่หืนก็คือน้ำมันที่แตกหักแล้วเนี่ยร่างกายไปใช้ไม่ได้ก่อปัญหาแหละมันทำให้เซลล์เราเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบจนอาจจะส่งผลไปถึงการเป็นมะเร็งได้อันนี้เป็นไปได้นะฮะมีบทความนึงเรื่องการทบทวนผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการออกซิไดซ์ด้วยความร้อนในวารสาร Polish Journal of Food and Nutrition Science ปี2017เขามีข้อมูลส่วนหนึ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายแบบออกซิเดชันของกรดไขมันไม่เพียงแต่สร้างรสชาติที่ไม่พึงประสงค์หรือลดอายุการเกิดเก็บของน้ำมันปรุงอาหารนั้นแต่ยังอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพด้วยสารกลุ่มอัลดีไฮด์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เกิดจากการย่อยสลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดผลทางพิษยาอันเป็นผลมาจากปฏิกิริยากับกลุ่มอะมิโนของโปรตีนในร่างกายคือในร่างกายเราเนี่ยแต่ละเซลล์เนี่ยก็จะมีโปรตีนมากมายและโปรตีนเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ปกติถึงจะทำงานตามที่เซลล์นั้นต้องการแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามีสารที่เป็นพวกสารเหม็นหืนเนี่ยนะพวกจากกรดไขมันที่มันแตกหักเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนเนี่ยโปรตีนนั้นจะหมดสภาพตัวที่เคยทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ได้ก็จะหมดสภาพตัวที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ก็จะหมดสภาพดังนั้นเนี่ยการมีสารที่เกิดจากการหืนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมันทำให้เซลล์นั้นเสียสภาพไปเลยอ่ะคือถ้าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่เราก็เปลี่ยนเซลล์ใหม่กำจัดเซลล์นั้นทิ้งเปลี่ยนสร้างเซลล์ใหม่แต่ถ้าบางคนสร้างเซลล์ใหม่ลำบากแล้วล่ะยิ่งคนแก่นะมันจะก่อปัญหาทันทีเลยงั้นวิจัยเนี่ยเขาแนะนำว่าการใช้น้ำมันซ้ำๆเนี่ยนะโดยให้ความร้อนซ้ำซากเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะว่ากรดไขมันจะถูกออกซิไดซ์เป็นสารอื่นซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีการรณรงค์ที่จะไม่ให้ใช้น้ำมันซ้ำไม่ใช่ว่าเอาน้ำมันที่ดูไม่ดีแล้วไปกรองอย่างที่เขาทำกันนะเขากรองให้ดูสีดีขึ้นบางครั้งใส่สารฟอกสีเข้าไปด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณภาพน้ำมันเนี่ยมันต่ำไปหมดแล้วมันไม่มีกรดไขมันที่จะเป็นตัวทำให้เกิดความร้อนในการปรุงอาหารดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยที่จะเอาน้ำมันซ้ำมาคือเรายังมีการยอมแบบนี้บ้างพอสมควรตามร้านขายปลีกที่เป็นน้ำมันใส่ถุงซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เห็นกับผู้บริโภคมักจะไปซื้อมาใช้ไทย PBS เนี่ยเคยทำสารคดีเรื่องนี้ที่ไปจับตามร้านว่าเขามีถุงน้ำมันเป็นลิตรเลยนะเป็นน้ำมันใช้ซ้ำที่ปอกสีแล้วแต่ว่าคุณภาพมันอัดแย่แล้วนะอันนี้ทำให้เกิดปัญหาจากหลายการศึกษาที่ทดลองเนี่ยชี้ว่าการบริโภคน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการออกซิไดซ์ผ่านการออกซิไดซ์หมายความว่าเกิดการหืนแล้วนะด้วยความร้อนเนี่ยอาจไม่ดีต่อสุขภาพเช่นมันทำให้รูปแบบของไขมันในร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นในเลือดเนี่ยอาจจะเกิด LDL สูงขึ้นนะส่วน HDL ซึ่งเป็นไขมันดีเนี่ยจะต่ำลง
ทำให้เกิดผลต่อระบบโลหิตวิทยาเช่นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฮีโมโกลบินและปริมาณเซลล์ที่เวลาเราไปตรวจเลือดเนี่ยเขาจะตรวจมีจำนวนเซลล์อยู่เท่าไหร่นะมันก็จะเปลี่ยนไปเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนไปการทำงานของไตก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ใช้ซ้ำหรือน้ำมันที่หืนแล้วเป็นอันตรายกับร่างกายมากถ้ากินซ้ำบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะกินอาหารที่เหม็นหืนแล้วก็ถ้ารู้ว่าอาหารประเภทไหนมักจะใช้น้ำมันใช้ซ้ำมาทอดอาหารก็ควรจะหลีกเลี่ยงนานๆกินทีได้เนาะอาจารย์แต่ว่าไม่ควรกินบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราควรจะป้องกันยังไงไม่ให้ตัวเองไปเสี่ยงกับอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือการใช้น้ำมันทอดซ้ำมาทอดอาหารนะคะอาจารย์คือถ้าเราซื้ออะไรก็ตามที่มีการทอดเนี่ยนะถ้าเราสามารถเห็นกระทะน้ำมันได้เนี่ยถ้าน้ำมันนั้นดำมีขมะมีตะกอนมีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอย่าไปซื้อกินเพราะนั้นเหม็นหืนแน่ๆก็ควรจะเป็นร้านที่เขาใช้น้ำมันที่ยังดูใสอยู่จริงๆแล้วเนี่ยการทอดเนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยใช้น้ำมันปาล์มอ่ะจะดีที่สุดมันจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยน้อยมากก็จะหืนช้าหรือว่าเวลาคนที่ทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยเราจะต้องรู้ข้อมูลหนึ่งว่าน้ำมันอย่างไรควรจะเอามาใช้ทอดอย่างไรไม่ควรจะเอามาทอดเช่นน้ำมันมะกอกเนี่ยอย่ามาทอดเด็ดขาดเลยเพราะมันไหม้ง่ายปรากฏว่าน้ำมันที่ดีในการทอดคือน้ำมันรำข้าวเขามีจุดที่จะเกิดควันเนี่ยอยู่ที่260องศาเซลเซียสซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราทอดเราทอดประมาณ220นะน้ำมันถั่วเหลืองนี่จุดที่เป็นควันเกิดควันเนี่ยคือ232องศาเซลเซียสน้ำมันดอกทานตะวันก็232องศาเซลเซียสน้ำมันข้าวโพดก็232น้ำมันงา210เพราะนั้นน้ำมันงาเนี่ยถ้าเราเอามาทอดเนี่ยมันอาจจะไหม้เร็วกว่าน้ำมันยี่ห้ออื่นน้ำมันแบบอื่นนะบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าน้ำมันจากวัวไขวัวเนี่ยเอามาทอดได้ไหมความจริงเนี่ยมันฝรั่งทอดที่อร่อยที่สุดในโลกที่เนเธอร์แลนด์ผลิตเนี่ยนะเขาใช้น้ำมันวัวไขวัวเนี่ยเป็นตัวทอดซึ่งเขาต้องคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน200องศาเพราะว่าจุดที่เกิดควันคือ205องศาถ้าไปใช้จุดนั้นเนี่ยจะเสี่ยงมากที่จะได้มันฝรั่งที่ไม่อร่อยน้ำมันหมูเนี่ยจุดเกิดควันอยู่ที่195องศาเซลเซียสอันนี้หมายความว่าน้ำมันหมูนั้นต้องเป็นหมูที่เขาเลี้ยงจากฟาร์มดีๆนะเพราะว่าหมูพวกนี้จะได้กินกากถั่วเหลืองกินพวกอาหารที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเป็นหมูโบราณที่กินกับกล้วยกินผักตบชวาเนี่ยน้ำมันเขาจะเป็นอิ่มตัวถ้าเกิดส่วนใหญ่พวกนั้นจะทนความร้อนได้ดีกว่าค่ะแต่หมูบ้านเราตอนนี้ก็กินกับถั่วเหลืองกินอาหารสำเร็จทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงพอสมควรดังนั้นน้ำมันหมูนี่อยู่ที่195องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าน้ำมันพืชต่างๆนะค่ะเนยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาการมีการปรุงอาหารเนี่ยถ้าใช้เนยเนี่ยพอเราเอาเนยใส่ลงไปกระทะเนี่ยแป๊บเดียวมันจะเกิดควันขึ้นมาแสดงว่าความร้อนมันสูงมากซึ่งเนยนี้จะมีจุดเกิดควันที่176องศาเซลเซียสเท่ากับน้ำมันมะพร้าวค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรใช้น้ำมันมะพร้าวเนยหรือน้ำมันหมูในการทอดอาหารใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ได้ถ้าคุมอุณหภูมิได้ถ้าเตาเป็นเตาที่คุมอุณหภูมิได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเตาไฟธรรมดาถ่านเนี่ยลำบากมากคุมยากยกเว้นคนที่เก่งๆนะก็จะคุมได้ดังนั้นถ้าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยถูกที่สุดรำข้าวนี่ถูกรองมาก็แพงกว่าถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนี่ยจะถูกที่สุดแล้วแล้วน้ำมันปาล์มล่ะคะอาจารย์น้ำมันปาล์มถูกกว่าเพราะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวซะส่วนใหญ่ได้หลักการเนี่ยเวลาทอดใช้น้ำมันปาล์มเวลาผัดใช้น้ำมันถั่วเหลืองดีกว่าเพราะว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเวลาเราผัดเนี่ยเราได้กินเข้าไปได้ประโยชน์แต่เวลาเราทอดเนี่ยเราพยายามกำจัดน้ำมันให้น้อยที่สุดเช่นเอาไปซับด้วยกระดาษเพื่อกำจัดน้ำมันเพราะว่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเป็นกรดไขมันอิ่มตัวกินเข้าไปมากไม่ดีค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะสำหรับวันนี้น้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast
กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น